ขายก็ขายได้ถูกนะครับแล้วปัญหาเนี่ยมันยังไม่แก้อย่างครบวงจรแต่ว่ามันก็แก้ได้ส่วนหนึ่งนะในแง่แนวคิดแง่ทำให้คนมีจิตใจที่ดีเห็นแก่ส่วนรวมผมก็เห็นด้วยนะครับแม้แต่ว่าบางทีเขายังห้ามซื้อเสียงขายเสียงและเป็นสมาชิกกลุ่มสัตว์จอมทรัพย์ห้ามซื้อเสียงขายเสียงนี่ผมว่านี่ก็ดีนะแต่ว่ามันก็ยังไม่พอไงหมายถึงว่าเราจะต้องพัฒนาไปมากกว่านี้อันนี้ผมก็คุยกับอาจารย์มนัสคุยกับใครต่อใครหลายคนนะครับส่วนใหญ่ก็พบว่าการที่จะเป็นสากลผู้ผลิตเนี่ยมันทำได้ยากนะครับเรื่องออมทรัพย์นี่พอทำได้แต่เรื่องจะไปเป็นเจ้าของโรงงานหรือเจ้าของฟาร์มแล้วไปแข่งกับคนอื่นเจ้าของร้านค้าเนี่ยมันแข่งยากนะในระบบปัจจุบันถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุนนะไม่เหมือนในประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยมันจะสู้ระบบในทุนไม่ได้อาจารย์ขอปิดท้ายสั้นๆเลยนะคะเรื่องมันค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าในไทยถ้าจะสะท้อนว่าต้องการที่จะแก้ปัญหาความยากจนเนี่ย ควรจะทำยังไงคะคือต้องเน้นที่ประชาชนนะครับไม่ต้องให้ประชาชนเขาจัดตั้งขึ้นมาอาจจะเริ่มจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์กลุ่มกองทุนกลุ่มอะไรต่างวิสาหกิจชุมชนอะไรต่างก็ได้แต่ว่าต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆนะครับคืออย่าประเภทเอาเงินเข้าไปแล้วบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไปขายเครื่องผลิตน้ำเนี่ยผมฟังดูมันตลกอ่ะมันไม่ใช่อ่ะเพราะชาวบ้านเขาคิดเองเขาลองน้ำฝนมากินก็ได้ใช่ไหมก็เขาแค่เขาคิดเองว่าเขาอยากจะทำอะไรใช่ไหมครับค่ะเอาละค่ะก็เป็นการช่วยกันสะท้อนความคิดทั้งเรื่องของแนวคิดของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์และแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทยนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์และที่นี่ทีวีไทยสำหรับคืนนี้ค่ะดิฉันรัฐาโกมลวาทินพร้อมด้วยทีมงานสวัสดีค่ะ